กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพยากรณ์ดวงชะตา10ข้อแม่นๆนะของปี2567สำหรับท่านที่เกิดนักษัตริย์ปีชวดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการนำสาระนำความรู้ดีๆเกี่ยวกับท่านที่เกิดในนักษัตริย์ปีชวดนะนำมาเป็นของกำนันมอบให้กับแฟนๆทุกๆท่านนะครับนะก็10ข้อนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนที่เกิดปีชวดนะครับนะจะเต็มไปด้วยการอธิบายเรื่องราวทั้งปีเลยนะครบ365วันเป็นการเจาะลึกว่าเดือนไหนดีเดือนไหนไม่ดีต่างๆเหล่านี้ท่านก็จะได้นำไปเป็นความรู้นำไปไตร่ตรองแล้วก็จะได้พินิจพิจารณาต่างๆได้นะแต่อย่างไรก็ตามตัวของซินแสอู๋นะครับก็ขออนุญาตบอกกล่าวให้ท่านได้รับฟังคร่าวๆดังนี้ว่าการพยากรณ์ในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์แบบพรหมชาตินะเป็นตำราแบบตำราพรหมชาตินะครับคือหมายความว่าไม่ได้ใช้วันเกิดไม่ได้ใช้เดือนเกิดไม่ได้ใช้ปีพ.ศ.เกิดแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาเกิดแล้วก็ไม่ทราบว่าคนเกิดปีชวดเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเป็นการพยากรณ์ออกมาในเรียกว่าภาคผนวกรวมๆนะครับนะหากท่านปรารถนานะครับอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับว่าเป็นการเจาะลึกเฉพาะตัวบุคคลของท่านอย่างแท้จริงนะครับนะท่านก็จำเป็นที่จะต้องแจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีพ.ศ.เกิดและเวลาเกิดมาด้วยพร้อมกับระบุว่าตัวของท่านนั้นเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงนะช่วงนี้เราก็จัดการมีโปรโมชั่นดูดวงเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับนะในช่วงเวลาจากนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับค่าครูดูดวงเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะในอีกประเด็นหนึ่งตัวของซินแสอู๋ก็รับหาวันมงคลสมรสนะเรียกว่าดูเลิกยามนั่นเองนะดูเลิกยามหาวันมงคลสมรสแล้วก็หาวันผ่าคลอดร่ำรวยให้กับลูกหลานด้วยนอกจากนี้ตัวของซินแสอู๋ก็มีรับดูฮวงจุ้ยนะทั่วราชอาณาจักรนะทั่วราชอาณาจักรเลยไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันตกภาคตะวันออกไปหมดเลยนะครับนะก็อยากสนใจอยากจะใช้บริการก็ติดต่อเข้ามาได้089-340-3857 ID Line ก็ขึ้นอยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่าน wu.master นะครับนะ wu ย่อมาจากคำว่าอูนะคนจีนเวลาจะเขียนคำว่าอูก็ w แล้วก็อยู่อ่านว่าอูแล้วล่ะครับนะส่วน master แปลว่าผู้ชำนาญการนะก็เป็นสินแสผู้ชำนาญการทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะในคลิปต่างๆเนี่ยนะตัวของสินแสอูได้ทำออกมาทั้งหมด12คลิปด้วยกันนะ12คลิปนะ12คลิปแยกเป็น12นักษัตริย์นะครับนะจะได้ไม่ปนกันแล้วก็แต่ละคลิปก็มีเนื้อหาสาระที่โดดเด่นไม่แพ้กันด้วยแล้วก็ตรงกับดวงชะตาของท่านที่เกิดในแต่ละนักษัตริย์ด้วยข้อดีต่างๆเหล่านี้นะผลงานต่างๆเหล่านี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าก็ต้องยกเป็นความดีความชอบให้กับเจ้าของกิจการท่านหนึ่งนะครับนะก็คือศูนย์รถยนต์มือสองพรชัยกุดคานะพรชัยกุดคาพรชัยกุดคาก็เป็นศูนย์รวมขายรถยนต์นะครับมือสองนะครับนะมือสองหมายความว่าท่านต้องการจะซื้อรถยนต์มือสองก็มาติดต่อที่พรชัยกุดคาได้และหรือท่านต้องการขายนะขายรถเก่าเพื่อไปซื้อรถ EV รถพลังงานไฟฟ้าก็สามารถติดต่อที่พรชัยกุดคาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่านแล้วก็คือ0882046666นะครับนะพรชัยกุดคานะเพราะว่ามันจะเกี่ยวพันกับเรื่องราวของดาวยุคที่9ด้วยนะครับเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเกี่ยวพันกันอย่างแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวนะครับนะถามว่าพรชัยกุดคารถยนต์มือ2เนี่ยของเขาอ่ะศูนย์รวมรถยนต์มือ2อยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ที่เส้นกาญจนาภิเษกนะใกล้ๆกับห้างเดอะมอลล์บางแคนะห้างเดอะมอลล์บางแคเยื้องๆกับสมาคมชาวปักใต้ตรงนั้นนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาเข้าสู่การพยากรณ์นะ10ข้อที่1มาก่อนเลยข้อที่1ก็เป็นเรื่องราวของคนที่เกิดปีชวดนะว่าท่านเป็นคนที่เกิดปีชวดแท้ๆหรือเปล่านะข้อที่1มีอยู่ว่าคนที่เกิดปีชวดนั้นหมายถึงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ได้หรือเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับ
เกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีชวดจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีฉลูนั่นแหละครับท่านเกิดมาอยู่ในอิทธิพลหนีไม่พ้นอยู่ในอิทธิพลของคนที่เกิดปีชวดเรียบร้อยแล้วนะครับนะเรามาใช้วันที่4กุมภาพันธ์นะเป็นการตัดสินนะครับนะไม่ได้ใช้วันที่1มกราคมวันแฮปปี้นิวเยียร์ของสากลแล้วก็ไม่ได้ใช้วันที่13เมษายนของโหราศาสตร์ไทยที่ใช้วันขึ้นเถลิงศกวันขึ้นปีใหม่แบบไทยๆนะแต่ว่านักกษัตริย์จีนทั่วโลกอ่ะนะต้องจำเป็นต้องใช้วันที่4กุมภาพันธ์นะแล้วมันจะแม่นแล้วก็ตรงไปตรงมาด้วยนะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวอีกอันนึงนะครับนะไปดูข้อที่ 1.1 แล้วกันนะครับนะ 1.1 น่ะคนเกิดปีชวดมีสัญลักษณ์ประจำปีเกิดนะครับมีสัญลักษณ์มีธาตุประจำตัวปีเกิดอ่ะเป็นธาตุน้ำนะพลังหยินนะธาตุน้ำพลังหยินก็คือกระแสลบนั่นเองนะครับนะเพราะว่ามันมีไส้ในนะไส้ในก็เป็นไส้ในก็เป็นพลังอิ่มนั่นเองอ่ะนะเพราะฉะนั้นคนเกิดปีชวดก็จะเป็นหนูตัวเล็กนะครับนะเป็นหนูตัวเล็กนะครับนะแล้วก็อีกประเด็นนึงคนเกิดไส้เป็นธาตุน้ำเนี่ยพลังอิ่มเนี่ยเปรียบได้กับเป็นน้ำที่อยู่ในลำคลองเล็กๆนั่นเองนะเป็นธาตุน้ำที่อยู่ในลำคลองเล็กๆนะครับนะไม่ได้เป็นคลองน้ำใหญ่นะครับนะเป็นน้ำที่อยู่ในลำคลองทั่วๆไปนะแล้วก็อีกประเด็นนึงเกร็ดความรู้นะเกร็ดความรู้ที่จะมอบให้กับท่านในข้อที่1เนี่ยนะหากท่านเคยดูดวงจีนแล้วปรากฏว่าดวงชะตาของท่านอ่ะถูกโฉลกกับธาตุน้ำหากแม้นว่าดวงชะตาของท่านอ่ะถูกโฉลกกับธาตุน้ำบรรดาสินแสดูดวงของท่านแล้วบอกว่าเฮ้ยปีที่เป็นธาตุน้ำมานะดีนะหมายความว่าปีใดก็ตามที่เป็นปีกุลนะปีใดก็ตามที่เป็นปีกุลและปีใดก็ตามที่เป็นปีชวด2ปีเนี้ยเป็นธาตุน้ำแน่นอนก็จะมาหนุนดวงชะตาให้กับท่านด้วยนะครับนะก็อันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องราวของคนที่เกิดปีชวดนะครับนะแล้วก็หากท่านไม่ทราบจริงๆก็ต้องมาดูดวงส่วนตัวกันนะครับไปต่อแล้วครับนะข้อที่2ข้อที่2ก็เป็นเรื่องราวว่าท่านที่เกิดปีในปีชวดเนี่ยนะจัดอยู่ในประเภท4ดาวเจ้าเสน่หา4เจ้าเสน่หานะเจ้าเสน่หาก็คือโรแมนติกน่ารักมีเสน่ห์นั่นเองอ่ะนะก็เพราะคนเกิดปีชวดเป็นดาวเจ้าเสน่หาด้วยนะทำอะไรก็น่ารักนะครับนะมีความสุขุมมีความน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยมีคนอยากจะมาขายขนมจีบให้กับท่านบ่อยๆนะครับนะเกิดเป็นผู้ชายหล่อดูดีเกิดเป็นผู้หญิงก็สวยน่ารักนะยิ่งวัยสาวๆแต่งตัวอะไรต่างๆแล้วทำอะไรก็กลุ้มกลิ่มนะกลุ้มกลิ่มก็น่ารักไปหมดเลยนะทีนี้เรามาดูกันในปีชวดคนที่เกิดปีชวดนะครับปีที่มาชงมาปะทะนะครับนะก็จะมีปีมะเมียนะครับนะปีที่เขาจะตามศาลเจ้าจีนเขาจะขึ้นป้ายนะขึ้นป้ายสี่นักษัตริย์ที่ต้องไปแก้ปีชงนะก็คือปีชวดปีมะเมียปีเถาะแล้วก็ปีละกานะส่วนปีเถาะกับปีละกาเขาเรียกว่าปีร่วมชงท่านนั่นเองนะอาจจะส่งผลบ้างและหรืออาจจะไม่ส่งผลบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละบุคคลนะเพราะฉะนั้นการดูดวงในวันนี้จึงเรียนให้ท่านทราบว่าเป็นการดูแบบพรหมชาติเป็นการดูแบบเพลินๆเป็นการสแกนแบบทั่วๆไปนะทีนี้เรามาดูข้อที่3ดีกว่าข้อที่3เนี่ยค่อนข้างจะตรงนะข้อที่3ก็บอกว่าอุปนิสัยใจคอของคนปีชวดเป็นไงบ้างนะครับนะอุปนิสัยใจคอของคนปีชวดอ่ะต้องยอมรับอันนึงว่าคนเกิดปีชวดอ่ะนะเป็นคนที่หัวดีหัวไบรท์นะปรับตัวเก่งนะครับนะเป็นคนเฉลียวฉลาดแล้วก็ซื่อตรงดีมีความสามารถในการปรับตัวได้เก่งมีไหวพริบดีนะ IQ สูงนะมีความคิดสร้างสรรค์ก็ดีด้วยนะแล้วก็เป็นคนขี้เล่นเป็นคนร่าเริงนะครับนะแล้วก็มีสัญชาตญาณในการไตร่ตรองทุกสิ่งอย่างก็จะไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผลนะครับนะไม่ใช่ว่าอะไรๆก็ง่ายไปหมดมันดวงชะตาของคนเกิดปีชวดไม่ใช่คนง่ายๆแต่ว่าไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผลว่าดีกับไม่ดีนะมีคุณค่ากับไม่มีคุณค่ามีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์นะคบได้กับคบไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็บอกได้เลยว่าคนเกิดปีชวดอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะ
ละเอียดนะมันสังเกตช่างสังเกตนะแล้วก็เรียกว่าบางทีเรียกว่าเป็นคนหวาดระแวงก็ว่าได้นะครับนะก็ในทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าเป็นคนช่างสังเกตและหวาดระแวงไม่ค่อยยอมเชื่อใจใครง่ายๆนะครับนะคนเกิดปีชวดเนี่ยชอบเที่ยวนะมนุษยสัมพันธ์ดีนะอยู่ในสังคมนั้นสังคมเนี้ยก็โดยรวมภาพรวมก็ถือว่าเข้ากับผู้คนได้ดีนะนะแล้วก็จะได้รับการตอบรับนะแต่จากแต่ละสมาคมจากแต่ละสังคมได้ดีด้วยนะครับคนจีนน่ะชอบเปรียบคนเกิดปีชวดว่าโอ้เป็นหนูขี้ขาดแต่จริงๆไม่ใช่เป็นคนขี้ขาดนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่รอบคอบนะระมัดระวังนะครับเป็นคนรอบคอบระมัดระวังเป็นคนที่ไตร่ตรองทำอะไรก็ต้องมีสัญชาตญาณของการไตร่ตรองไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เซโอเคง่ายๆเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคนเกิดปีชวดอ่ะถ้าจะลงทุนทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาคิดบวกลบคูณหารแล้วต้องได้แน่ๆนะไม่เสียเปรียบอันนั้นเขาถึงเอาเลยนะครับนะ อีกประเด็นหนึ่งคนเกิดปีชวดอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนแอนะอ่อนแอมักจะเป็นคนที่อ่อนแอนะอ่อนแอแปลว่าต้องการมีคนช่วยเหลือนะต้องการคนช่วยเหลือและดีใจมากที่ถ้ามีคนมาช่วยเหลือเขานะเพราะฉะนั้นคนเกิดปีชวดอ่ะถ้าให้เป็นผู้นำจริงๆอ่ะก็เป็นผู้นำที่ได้นะแต่ว่าได้ประมาณสัก 60% 70% นะไม่ถึง 80% นะครับคนเกิดปีชวดก็เรียกว่าการเป็นผู้นำก็จะไม่ค่อยโดดเด่นนะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องเสน่ห์นะเรื่องเสน่ห์เรื่องดาวเจ้าเสน่หาคนเกิดปีชวดทั้งชายทั้งหญิงอ่ะถือว่าไม่เบานะครับเรื่องเสน่ห์นะนะครับเราไปดูต่อแล้วข้อที่4นะครับข้อที่4การพยากรณ์เหตุการณ์ของปีมะโรง2567นะเป็นการพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ม้วนเดียวจบนะครับม้วนเดียวจบเป็นการพยากรณ์ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568เลยนะรวมกันแล้ว365วันข้อที่ 4.1 4.1 เนี่ยเป็นการบอกกล่าวว่าการพยากรณ์ในครั้งนี้นะม้วนเดียวจบแปลว่าแบ่งเป็น2ตอนนะช่วงตอนแรกก็เป็นช่วงครึ่งปีแรกก็คือ6เดือนแรกนะช่วงครึ่งปีหลังก็คือ6เดือนหลังนั่นเองนะมาดูเลยข้อที่5ข้อที่5บอกว่าช่วงครึ่งปีแรกเริ่มสตาร์ทตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่7สิงหาคม2567รวมกันแล้ว6เดือนนะเรามาดูว่า6เดือนแรกเนี่ยนะคนเกิดปีชวดมีดาวเป็นไงบ้างปรากฏว่ามีดาวเสียกลัวไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะดาวเสียกลัวดาวเสียกลัวก็คือดาวเครียดนะมีทั้งที่คนเกิดปีชวดเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดนะแต่ว่ามีดาวเครียดกระแทกเข้ามาส่งผลให้ดวงชะตาในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมีเรื่องราวที่เรียกว่าหนักอกหนักกายหนักใจนะแล้วก็อาจจะมีการติดกับดักด้วยนะติดกับดักเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงนี้มีดาวเสียกลัวดาวเสียกลัวดาวเดียวยังไม่พอยังมีดาว5ผีเข้ามาอีกด้วย5 1 2 3 4 5ก็คือ5ผีนะภาษาจีนเรียกว่าอูกุ่ยนะอูแปลว่า5อูกุ่ยนะก็เป็นดาวอัปมงคลนะส่งผลให้ในครึ่งปีแรกของคนที่เกิดปีชวดนะทำการสิ่งใดก็ต้องมีสติต้องรอบคอบนะอย่าโลภมากอย่าใจใหญ่อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอย่าเห็นผีเป็นคนอย่าเห็นคนเป็นผีอย่าคิดเอาแต่ได้แล้วก็อย่าเห็นผิดเป็นถูกด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าในครึ่งปีแรกอ่ะคนเกิดปีชวดอ่ะดาวไม่เด่นเลยนะนอกจากไม่เด่นแล้วยังมีดาว5ผี5ผีก็คือ5พูดเข้ามาด้วยแล้วดาวเสียกลัวก็มีโอกาสที่จะพัดภาคเสียของรักอะไรเงี้ยของหายโทรศัพท์มือถือหายความสัมพันธ์ครอบครัวนะไม่เหมือนเดิมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นดวงชะตาเนี่ยปัญหามันค่อนข้างจะลุมเล้าออกมาค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นทำคนที่ทำงานประจำนะทำงานประจำเลิกงานแล้วขอให้กลับเข้าบ้านนะไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีๆนะกับลูกกับเมียกับภรรยาด้วยคำพูดที่น่าฟังนะเวลาพูดจะน้ำเสียงต้องดีต้องเป็นมิตรนะต้องเป็นบวกนะครับนะอย่าเป็นโทษอย่าฟังแล้วพูดห้วนๆนะเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าแสดงกิริยาว่าไม่พอใจอ่ะตึงๆต่างๆงั้นน่ะบอกให้สินแสอู๋จะบอกให้ว่า
ทุกๆคนเขาชอบกินกินนิ่มๆ นะทุกๆคนไม่ชอบกินแข็งๆนะครับนะกินนิ่มๆแปลว่าทุกๆคนชอบคนที่พูดจาเขาดีๆนะและเมื่อตัวเราชอบคนพูดจาดีฉันใดก็ฉันนั้นเราก็ต้องพูดจาออกไปดีๆด้วยนะครับนะอย่ากระโชกโฮกฮากนะครับนะแล้วก็ในครึ่งปีแรกเนี่ยระมัดระวังเรื่องราวของคำว่าเสียชื่อเสียงนะเสียชื่อเสียงเสียเครดิตนะแล้วก็เพราะฉะนั้นคนไม่ดีก็อย่าไปคบให้เสียเวลานะภัยร้ายจะตามมาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งดาวห้าพูดเนี่ยนะบางทีก็จะมาบังคับให้ท่านเซ็นชื่อนะไปค้ำประกันคนอื่นอะไรต่างๆเนี่ยมีคนที่มาแฝงมาอยู่ในดาวห้าพูดมาเป็นคนรอบข้างอะไรของท่านนะเซ็นชื่อค้ำประกันคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยนะห้ามเลยนะช่วงนี้ดวงชะตาของท่านไม่ดีเลยนะครับนะก็แต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าคนเกิดปีชวดอ่ะแท้จริงแล้วเป็นคนฉลาดนะปรับตัวได้เก่งนะแล้วเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้ด้วยนะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยหากแม้นเป็นไปได้มีเวลาเหลือก็หาความรู้วิหาวิชาความรู้ใส่ตัวเพราะว่ามีทั้งดาว5พูดแต่ในขณะเดียวกันก็มีดาวฉัตร3ชั้นเข้ามาด้วยนะมีดาวฉัตร3ชั้นเข้ามาสาดส่องแสงสว่างให้กับท่านก็หมายความว่าดวงชะตาเนี่ยปัญหากระแทกกระทันเข้ามาก็จริงแต่ว่าสามารถข้ามพ้นปัญหาสามารถข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับนะก็มีเวลาก็เรียนหาความรู้วิชาความรู้ใส่ตัวนะจากแหล่งต่างๆได้เช่นโรงเรียนฝึกสอนอาชีพนะและหรือว่าไปฝึกเรียนฝึกเกี่ยวกับการพูดสนทนาอะไรต่างๆพูดภาษาจีนกลางพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาญี่ปุ่นต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ให้กับดวงชะตาของท่านอย่างแน่นอนนะข้อที่6ดวงช่วงครึ่งปีหลังเริ่มตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568นะครับนะเรามาดูกันว่าช่วงครึ่งปีหลังน่ะจะดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกไหมปรากฏว่าดาวช่วงครึ่งปีหลังอ่ะนะมีดาวเจี้ยกัวนะก็คือแล้วก็เป็นยังมีดาวกวนฝูด้วยดาวเจี๊ยกูดาวกวนฝูอ่ะนะก็จะบ่งบอกเกี่ยวกับว่าไม่ค่อยเด่นนักนะเกี่ยวกับขึ้นลงขึ้นศาลเสียชื่อเสียเครดิตมีคดีความกันฟ้องร้องกันไปมาเราไม่ฟ้องร้องเขาฟ้องร้องเราอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าต้องพยายามตั้งสตินะแล้วก็ดวงชะตาอันเนี้ยในปีนี้ยังไม่ได้มีดาวที่เด่นจริงๆมาช่วยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สามารถลอมชอมได้นะก็ขอให้ออมชอมต่อกันนะก็ขอให้ออมชอมต่อกันการพูดการจาอย่าแข็งเกินไปนะอย่าทำตัวเป็นเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องทำใจให้กว้างกว่าเดิมนะยอมเปิดใจรับฟังเหตุผลถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาก็เปิดใจรับฟังเหตุผลนะรับฟังเหตุผลของหลายๆด้านนะครับนะแล้วก็ค่อยมาพิจารณานะมีปัญหาอะไรอย่าเพิ่งตัดสินใจวู่วามอย่าทำตัวเป็นคนหัวร้อนนะครับนะคนปีชวดอ่ะจริงๆไม่ใช่คนหัวร้อนแต่ว่าดาวมันไม่ดีทำให้ตัวของเราเหมือนกับว่าไม่ใช่ตัวของเรากลายเป็นคนหัวร้อนเที่ยวไล่คว้าปืนไล่ยิงอะไรเงี้ยขับรถตามที่ในสื่อข่าวสารอะไรออกมานะก็เป็นไปได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีมันเรียกว่าเสียแล้วจะเสียมีแต่เรื่องราวเสียหายเลยนะเพราะฉะนั้นการขับรถขับลาก็หลีกเลี่ยงการขับรถแข่งกันไปมาหลีกเลี่ยงการขับรถปาดกันไปมานะก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าคนฉลาดนะคนฉลาดเท่านั้นนะที่ทำเรื่องใหญ่ๆให้เป็นเรื่องเล็กๆนะคนฉลาดเท่านั้นที่ทำเรื่องเล็กๆทำให้แก้ไขไปมากลายเป็นว่าไม่มีเรื่องนะนี่คือคนฉลาดที่ลุ่มลึกนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องนำสิ่งที่ดีๆอันเนี้ยมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะส่วนวัยรุ่นนะครับนะวัยรุ่นก็มีดาวกวนฝูอ่ะนะกวนฝูก็จริงๆก็ยังสามารถเป็นดาวดีที่ดีกับพวกวัยรุ่นนะสามารถหากต้องการสอบแข่งขันรับราชการนะในช่วงเนี้ยนะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีดาวตู้เซฟทองคำนะตู้เซฟทองคำภาษาจีนเรียกว่าจินแปลว่าทองอ่ะจินกุ้ยจื่อนะจินกุ้ยจื่อกุ้ยจื่อแปลว่าเซฟทองคำเนี่ยส่งผลให้คนที่เกิดปีชวดอ่ะได้รับอานิสงส์นะ
รับราชการดีคนทำงานก็จะมีวาสนาที่ดีด้วยนะครับผู้ประกอบการที่ทำอาชีพอิสระก็มีผลกำไรดีกิจการค้ารุ่งเรืองนะเพราะฉะนั้นท่านก็มุ่งมั่นทางด้านค้าขายมุ่งมั่นทางหาการหารายได้นะครับก็ถือคติว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่อย่างไรก็ตามดาวกวนฝูดาวข้าราชการเนี่ยจึงไปดีเด่นอูมอิ่มให้กับพวกที่มีบัตรไลเซนด้วยนะหากท่านนะมีบัตรไลเซนนะต่างๆเนี่ย ก็จะช่วยให้หน้าที่การงานของท่านนะยิ่งไปได้ดีใหญ่เลยเช่นไม่ว่าท่านจะเป็นแพทย์นะเป็นพยาบาลเป็นทนายความเป็นไกด์เป็นมักคุเทศเป็นชิปปิ้งเป็นวิศวกรคนที่ขายประกันต่างๆเหล่านี้นะแล้วล้วนแล้วแต่มีบัตรไลเซนส์นะครับนะก็จะส่งเสริมดวงชะตาให้กับท่านได้นะครับไปตัวกันต่อแล้วข้อที่7ครับข้อที่7คนเกิดปีชวดเนี่ยนะก็สามารถสมพงษ์นะมาดูที่ปีที่ปีเกิดนะที่สมพงษ์กับท่านนะครับนะมาดูปีที่สมพงษ์กับท่านได้แก่ปีอะไรบ้างก็ปีชวดก็สมพงษ์กับปีฉลูนะปีใดก็ตามที่เป็นปีฉลูนะก็สมพงษ์กับดวงชะตาของท่านนอกจากปีฉลูแล้วยังมีปีมะโรงแล้วก็ปีวอกก็สามารถเป็นพันธมิตรที่ดีกับท่านได้นะหมายความว่าท่านที่เกิดปีชวดเวลาอยากจะร่วมลงทุนนะร่วมทำกิจกรรมนะและหรือรวมไปจนถึงคู่ค้าของท่านนะรวมไปจนถึงคู่ครองนะว่าที่คู่ครองควรจะหาคู่ครองเกิดปีไหนดีก็ปีฉลูนะปีฉลูนอกจากปีฉลูแล้วก็มีปีมะโรงแล้วก็ปีวอกด้วยนะครับนะส่วนเดือนที่สมพงกับท่านที่เกิดปีชวดก็คือเดือนมกราคมเดือนเมษายนแล้วก็สิงหาคมนะอันนี้ถ้าจดไม่ทันท่านก็สามารถแคปรูปภาพขึ้นมาได้นะครับนะไปดูแล้วข้อที่8นะครับเดือนที่ต้องระมัดระวังนะเมื่อเหมือนข้อที่7เป็นพูดเรื่องราวดีๆข้อที่8เป็นการพูดเรื่องราวที่ไม่ค่อยเด่นแล้วล่ะนะครับนะเป็นอีกคนละด้านแล้วนะด้านนี้ก็เป็นด้านที่ด้านลบนะเดือนที่ท่านต้องใส่ใจเรื่องอุบัติเหตุเจ็บป่วยทะเลาะผิดใจกันมีคดีความของหายโทรศัพท์มือถือหายอะไรเงี้ยนะครับรถมอเตอร์ไซค์หายนะครับนะก็ต้องระมัดระวังเดือนมิถุนายนมีนาคมแล้วก็กรกฎาคมนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นการ8ข้อมาเนี้ยก็เป็นการดูดวงบอกท่านเลยว่าเป็นการปูพื้นนะเป็นการสแกนของคนที่เกิดในปีชวดโดยที่ไม่ทราบว่าท่านเกิดวันอะไรเดือนอะไรพ.ศ.อะไรปีเกิดปีพ.ศ.อะไรเกิดเวลาอะไรเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ทราบแต่ว่าถ้าเป็นการดูดวงส่วนตัวจะเจาะลึกแบบละเอียดมากกว่านี้เยอะเลยทีเดียวอย่างน้อยๆก็จะมีอีก40ข้อเป็นเรื่องราวส่วนตัวของท่านอย่างเดียวนะครับนะหากท่านปรารถนานะครับนะก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านมาดูดวงนะหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวนะตอนนี้เราก็จัดโปรโมชั่นอยู่เพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะก็ดูดวงกันทางโทรศัพท์นะครับนะก็เป็นประโยชน์กับท่านมากเลยนะจากปกติราคา 1,000 บาทนะครับนะโดยที่แจ้งชื่อแจ้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพศชายเพศหญิงนะเบอร์โทรศัพท์ก็0893403857นะครับนะทีนี้มาเข้าสู่ข้อที่9ละข้อที่9เป็นเรื่องราวของดาวยุคที่9เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮวงจุ้ยซะมากกว่านะครับนะคือดวงจีนน่ะมันดีเด่นอย่างนึงมีทั้งเรื่องการพยากรณ์ดวงชะตาแล้วก็การจัดวางพลังฮวงจุ้ยอยู่ด้วยนะดาวยุคที่9นะเป็นของใหม่สำหรับชาวโลกเราของพวกเรานะครับดาวยุคที่9จะเข้ามาอยู่โลกเราเนี่ยฉายแสงยาวนานติดต่อกัน20ปีเต็มๆนะสตาร์ทตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567ก็คือปีนี้ล่ะ2567นะครับนะสตาร์ทแต่4กุมภาพันธ์ยิงยาวเลย20ปีเลยนะยิงยาวเลย20ปีติดต่อกันเลยนะครับนะก็ดาวดวงนี้เป็นดาวเรียกว่าโมเดิร์นนะโมเดิร์นก็คือว่าทันสมัยมากนะมีเรื่องราวอาชีพใหม่ๆทันสมัยต่างๆเรื่องราวเยอะๆเกี่ยวกับไฮเทคต่างๆเนี่ยจะปรากฏขึ้นมาเช่นซื้อรถยนต์ที่ว่าไม่มีคนขับนะมันขับด้วยสมองกลนะ AI นะขับด้วย AI สมองกลไปให้นะครับนะแล้วทำอะไรต่างๆเครื่องจักรออโตเมติกก็จะเป็นเรื่องระบบของดาว AI หมดเลยนะดาวยุค9นะครับนะก็แล้วส่วนอีกประเด็นนึงดาวยุค9จะส่งผลดีกับ
ภาคใต้นะครับประเทศไหนที่เป็นภาคใต้ก็จะได้รับอานิสงส์อย่างแรงเลยนะโดยเฉพาะภาคใต้ที่มีคำว่าน้ำล้อมรอบนะครับนะก็จะดีเด่นมากเลยนะครับนะก็ถือว่าอย่างเช่นภาคใต้ของประเทศไทยเรานะครับภาคใต้ของประเทศไทยเราราคาที่ดินนะครับราคาที่บ้านราคาบ้านราคาเลือกสวนไร่นานะที่ทำปลูกต่างๆปลูกยางพาราอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็จะราคาจะพุ่งถีบตัวขึ้นมาเยอะสินค้าเกษตรกรรมต่างๆก็จะพุ่งขึ้นมีรายได้ดีขึ้นนะอย่างช่วงนี้ปาล์มนะปาล์มทั้งปาล์มเอ่ยทั้งยางพาราเอ่ยราคาก็จะขึ้นได้มีแต่ขาขึ้นแหละครับนะช่วงนี้มีแต่ขาขึ้นก็จะส่งผลให้คนภาคใต้เนี่ยนะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการเงินที่มีความแข็งแกร่งมั่นคงขึ้นนะครับนะสรุปว่าดาวยุค9เป็นดาวธาตุไฟนะครับนะก็จะก่อเกิดนวัตกรรมพลังงานใหม่ๆขึ้นมานะมีเกี่ยวกับเรื่องราวของสมองกลนะสมองกลที่บรรจุอยู่ในชิปนาโนเล็กๆนิดนึงอ่ะแต่สามารถคำนวณเรื่องราวอะไรต่างๆให้เราจัดการอะไรเรื่องราวต่างๆได้มากมายแบบปาฏิหาริย์เลยเหลือเชื่อเลยนะครับนะทีนี้มาเข้าสู่พูดถึงภาคใต้เมืองไทยเรานะภาคใต้ก็มีโปรเจกต์ยักษ์นะครับเมืองไทยเราไม่มีโปรเจกต์ใหญ่ๆนี้มาประมาณเกือบ20ปีแล้วนะครับนะก็เป็นการเรียกว่าโครงการโปรเจกต์แลนด์บริดจ์นะครับนะก็ที่ใช้วงเงินถึง2 ล้านล้านบาท2ล้านล้านบาทนี่ก็เยอะมากนะก็เชื่อว่าโครงการนี้จะได้รับการตอบสนองออกมาเพราะว่ามันเป็นไปตามยุคอะนะเวลามันสุกแล้วอะนะมันอุ้มท้องแก่แล้วมันต้องเกิดแล้วมันต้องคลอดแล้วนะครับนะเชื่อว่าภาคใต้เนี่ยจะกลายเป็นแหล่งทำเลทองขึ้นมานะภาคใต้นะเพราะฉะนั้นพวกเราคนไทยเรานะอยากจะหากินรวดเร็วอยากจะรวยไวๆก็ลองดูว่าไปทำธุรกิจทางภาคใต้ดีไหมนะไปเปิดร้านนวดแผนโบราณที่ภาคใต้ไหมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะไปเปิดร้านอาหารที่แถวพังภาคใต้ไหมอันเนี้ยนะก็ดีมาภาคใต้ทุกตัวเนี้ยเดินแทบจะเดินชนกันตายเลยก็คือเศรษฐีชาวรัสเซียนะเศรษฐีชาวรัสเซียอาจจะเอาเงินมาเมืองไทยแค่ไม่ต้องมากอ่ะคนละ10ล้านบาท10ล้านบาทก็เรียกว่าโอเคแล้วนะครับนะก็ช่วยให้คนไทยเรามีรายได้ดีนะครับนะแล้วก็ผู้หญิงไทยก็ไม่ได้รังเกียจชาวรัสเซียด้วยนะครับนะอุณหภูมิของประเทศรัสเซียหนาวเย็นได้หนาวเย็นยัดเยือกเลยนะสู้มาอยู่ภาคใต้ไม่ได้นะก็เย็นแบบเย็นอบอุ่นดีนะครับนะก็ถึงแม้ว่าฝนจะตกปีนึงเยอะมากก็ตามแต่ว่าก็ยังดูดีนะครับนะก็ส่งผลให้ภาคใต้จะมีรายได้ดีดาวยุคที่9จะไปส่งเสริมดวงชะตาของสุภาพสตรีด้วยนะครับนะก็จะบ่งบอกว่าท่านใดก็ตามที่เป็นสุภาพสตรีท่านไม่ต้องคำนึงว่าฉันไม่ได้อยู่ภาคใต้ฉันอยู่ภาคเหนือฉันอยู่เชียงใหม่เชียงรายอยู่พะเยาอยู่น่านแต่ว่าถ้าท่านเป็นผู้หญิงนะบอกได้เลยว่ายุคจากนี้ไปนะ20ปีเต็มๆ เป็นเรื่องราวของคุณสุภาพสตรีที่จะมีโอกาสก้าวหน้าก้าวกระโดดได้จะไม่ใช่บทบาทแบบว่าช้างเท้าหลังแล้วนะครับนะก็คนที่บรรดาเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีต้องยังไงก็ต้องเรียนให้จบปริญญาตรีและหรือเป็นไปได้ก็ต่อให้จบปริญญาโทด้วยนะครับนะมาถึงอีกอันนึงนะสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงก็คือมีกลุ่มที่เรียกว่าหลากหลายทางเพศนะกลุ่ม LGBTQ อ่ะนะจะก้าวหน้าจะเฟื่องฟูจะโอเพ่นนะแล้วก็จะเป็นชนชั้นนำของสังคมของประเทศไทยเราด้วยนะครับนะชนชั้นนำของสังคมประเทศไทยเช่นสมมติว่าท่านเป็นเซลแมนขายรถเบนซ์นะคันละ3ล้าน5ล้าน8ล้านอะไรเงี้ยนะคนที่มาซื้อท่านอ่ะไม่แน่นะก็จะเป็นกลุ่ม LGBTQ นี่แหละครับที่มีศักยภาพซื้อคนที่ไม่ใช่กลุ่ม LGBTQ อ่ะเขาก็จะรายได้เขาจะไม่เด่นนะครับนะเขาจะไม่ค่อยกล้าใช้เงินนะเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายนะหรือว่าถ้าท่านสร้างบ้านแพงๆอะไรเงี้ยท่านก็อาจจะกลุ่มลูกค้าที่มาติดต่อขอซื้อบ้านราคาแพงๆ20ล้าน30ล้านอ่ะอีกจำนวนหนึ่งที่ท่านมองข้ามไปก็คือกลุ่ม LGBTQ อ่ะนะครับที่จะมีบทบาทในการเป็นลูกค้าที่ทำให้ท่านร่ำรวยได้และหรือว่า
ท่านมองหาว่าธุรกิจการค้าที่เกี่ยวพันกับกลุ่ม LGBTQ ก็ดีนะครับพวกการ์เมนต์พวกเสื้อผ้าอะไรอะไรเงี้ยนะครับ แล้วเราจะปรับตัวเข้ากับดาวยุค9ได้ยังไงปรับตัวเข้ากับดาวยุค9ถ้าเราไม่ไปทำงานต่างประเทศนะบ้านอยู่อาศัยของเราสำคัญเป็นฮวงจุ้ยบ้านนะฮวงจุ้ยมี2 อย่าง1ฮวงจุ้ยที่บ้าน2ฮวงจุ้ยที่ทำงานนะครับนะฮวงจุ้ยที่ทำงานอาจจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นบริษัทเป็นห้างร้านอะไรช่างหัวมันน่ะนะแต่ฮวงจุ้ยที่บ้านก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องเฉพาะตัวของท่านเองนะครับเพราะว่าท่านได้กินอยู่นอนหลับพักผ่อนอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยแล้วก็เป็นออร่าของท่านนะฮวงจุ้ยที่บ้านก็จะส่งเสริมเรื่องราวสุขภาพแล้วก็เรื่องราวดีๆต่างๆเข้ามาให้นะครับทำอะไรก็ก้าวหน้าก้าวกระโดดตั้งแต่อยู่บ้านนี้ก็รู้สึกว่าฮวงจุ้ยดีก็จะรู้สึกว่าดีจังเลยอ่ะนะทำอะไรก็ราบรื่นรวยกว่าเก่าดีรวยดีกว่าเก่าอะไรเงี้ยนะส่วนฮวงจุ้ยที่ทำงานก็จะทำให้ท่านได้รับการผลงานดีได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องราว2ฮวงจุ้ยนะเพราะฉะนั้นมาถึงขั้นตอนที่ว่าอยากจะสร้างบ้านนะมีที่ดินอยู่แล้วยังไม่ได้สร้างก็ลองติดต่อเข้ามาดูดีไหมติดต่อกับสินแสอูนะนะครับนะสินแสอูที่เบอร์โทรศัพท์0893403857ผมก็จะช่วยวาดวางแปลนวางผังวางองศาบ้านให้กับท่านนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของเรียกว่าฮวงจุ้ยโดยเฉพาะเลยนะมันจะมีการใช้จานเข็มทิศต่างๆเนี่ยนะไปใช้แล้วก็เปิดออกมาแล้วก็วางออกมาตามนั้นน่ะนะวางระบบให้ท่านก็ได้ร่ำรวยติดต่อกัน40ปีนะทีนี้ในช่วงของดาวยุค9มีอันนึงที่ไม่พูดก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันตั้ง20ปีในปี2567เนี่ยมันมีทิศต้องห้ามนะครับนะทิศต้องห้ามเฉพาะปีเฉพาะกิจนะเฉพาะกิจของปี2567นะมีอยู่4ทิศนะท่านลองแคปขึ้นมาดูลองอ่านเอาเองนะทิศใต้ดีไหมไม่ดีนะทำอะไรก็เพราะว่ามันมีดาวสามเสนียดสถิตอยู่นั่นเองนะทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคนไทยเราเรียกว่าทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามจานเข็มทิศดวงจีนนะองศาเนี่ยวัดองศานะเขาเรียกว่าทิศมะโรงนะองศาขุนเขามะโรงนะครับนะเป็นภูเขาตะวันออกเฉียงใต้อันนั้นมีเทพเจ้าไทยสวยนะนอนขวางอยู่เพราะฉะนั้นห้ามทุบห้ามเคาะห้ามเจาะต่อเขาเสาเข็มเอกเสาเข็มโทเสาเข็มตีไม่ได้นะครับนะต้องถ้าอยากจะทำจริงๆอ่ะก็ต้องหาวันหาเลิกปลอดภัยนะครับนะข้อที่3ก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศที่4ก็ทิศตะวันตกนะครับท่านก็ลองแคปขึ้นมาไปดูแล้วกันนะข้อที่10แล้วครับนะคนเกิดปีชวดนะดวงจีนนะก็จะมีการสอนไหว้นะสอนไหว้อะไรบ้างคนเกิดปีชวดควรไปไหว้อะไรก็ตามศาลเจ้าจีนนะก็จะไปไหว้ศาลทีกงอันดับที่1เลยนะอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าต้องจุดธูป5ดอกไหว้ศาลทีกงอยู่สถิตอยู่ข้างนอกเป็นศาลฟ้าดินนะครับนะแล้วก็หากแม้นเป็นไปได้นะมีโอกาสก็ไหว้องค์เทพตัวเหล่าเอียที่เรียกกันว่าเจ้าพ่อเสือนะเจ้าพ่อเสือก็ในรูปภาพที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยที่อยู่หน้าตรงของซินแสอูอ่ะนี่แหละครับตัวเหล่าเอียคนไทยเรียกผิดว่าเจ้าพ่อเสือนะมือขวาถือดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรมือซ้ายตั้งนิ้วดัชนีสวรรค์นะครับแล้วก็มือเท้าขวานะเท้าขวาก็เหยียบงูนะครับนะเท้าซ้ายก็เหยียบเต่านะครับนะนี่แหละครับคือของจริงนะครับนะองค์เจ้าพ่อเสือนะตัวเหล่าเอียที่ศักดิ์สิทธิ์มากมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่กว่าไทซวยเอียมียศถาบรรดาศักดิ์นะครับใหญ่กว่าลองแค่เง็กเซียนฮ่องเต้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแก้ปีชงซินแซอูก็มักจะแนะนำให้ไปแก้ปีชงกับองค์เทพตัวเหล่าเอียนะครับแล้วก็ไหว้อันดับ3ก็คือไหว้พระแม่กวนอิมนะครับนะคนไทยชอบเรียกเจ้าแม่กวนอิมแต่จริงๆพระแม่กวนอิมเขาไม่ใช่เจ้าแม่ยศถาบรรดาสาวของเขาก็คือพระแม่กวนอิมอวโลกิตเตศวรนะครับนะก็อันนี้ก็ในรูปภาพก็จะมีโชว์รูปภาพระหว่างเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาประจำปีที่เรียกว่าไทซุยเอียไทซุยเอียในปีนี้มีพระนามว่าหลี่เซ็งไต่เจียงกุงนะหลี่เซ็งไต่เจียงกุงก็ชื่ออาจจะฟังแล้วยากนิดนึงแต่ว่าในรูปถ่ายก็มีเขียนให้อยู่นะแต่งองค์ทรงเครื่องไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกับองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยเป็นเรียกว่าเป็นอัครมหาเทพยิ่งใหญ่นะครับส่วนไทซวยเอี้ยเนี่ยก็จะบอกให้ท่านได้รับทราบว่ามีวาระแค่ปีละ
องค์ละ1ปีเท่านั้นเองที่จะโคจรลงมาที่โลกเรานะ60ปีถึงจะเวียนลงมาถึงนะครับนะเพราะฉะนั้นของที่แน่ๆแท้ๆก็คือองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยนะครับนะก็จะให้ช่วงให้ลาภกับท่านนะครับก็เรียกว่านี่ก็เป็นการอธิบายไปทั้งหมด10ข้อนะครับทีนี้การฟังการดูคลิปสาระประโยชน์ต่างๆอะไรเนี้ยถ้าดูฟังแล้วได้นำไปใช้ได้ยิ่งดียิ่งเป็นประโยชน์กับท่านนะครับบางคนก็ฟังแล้วจากหูซ้ายทะลุหูขวาก็ถือว่าดีนะก็ยังได้รับฟังอยู่นะบางคนฟังแล้วได้จดจำก็ยิ่งเก่งใหญ่เลยนะแต่คนที่3เก่งกว่าก็คือว่าฟังแล้วได้นำไปใช้นะแต่วิชาพวกนี้เป็นศาสตร์ลึกๆลับๆนะถ้าไม่ได้ร่ำเรียนมาสายตรงสายอาชีพโดยตรงเนี่ยฟัง10เที่ยว100เที่ยวบางทีมันก็ไม่เอ็กเพิร์ทนะมันไม่ชำนาญการนะเพราะฉะนั้นหากท่านอยากจะสร้างบ้านซื้อบ้านต้องการให้ตัวของซินแสอูไปช่วยท่านตรวจดูบ้านว่าเหมาะสมกับดวงชะตาท่านไหมบ้านอย่างเงี้ยถูกหลักฮวงจุ้ยบ้านไหมอะไรเงี้ยนะก็สามารถติดต่อมาได้ช่วงนี้ตัวของซินแสอูก็จัดลดราคาโปรโมชั่นลงมาด้วยนะลดราคาลงมา 30% ถึง 70% ด้วยนะครับนะเพราะว่าอยากจะเผยแพร่วิชาศาสตร์ความรู้นะเกี่ยวกับดวงจีนและฮวงจุ้ยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบบ้านออฟฟิศสำนักงานโรงงานอพาร์ตเมนต์ต่างๆเนี่ยตัวของซินแสอูชำนาญมากเลยนะครับนะท้ายนี้ก็ประมาณ30กว่านาทีแล้วก็ขอพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงนะครับนะที่ได้กรุณารับชมจนจบบริบูรณ์นะก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับร่ำรวยรวยๆเฮงๆนะครับมีโชคลาภมากมายมหาศาลมีเงินล้านเข้ามาในบัญชีของท่านนะครับนะถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะมีรางวัลใหญ่ๆขอให้ทุกๆท่านมั่งมีตลอดปีสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับกราบสวัสดีครับ